พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มเซสชันแรกกันเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆนี่เราก็เลทมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเซสชันของ Creative and Design ก่อนเลยใช่ใช่ค่ะ A Year in Preview ของเรานะคะขอเชิญสปีกเกอร์ช่วงแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ2ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Creative and Design ตัวจริงเลยนะคะคุณกรัญวรพงศ์สิทธิกุล Founder จาก Feromone ค่ะและคุณดารินสุทธพงศ์ Co-founder และ CEO จาก Indie Dish ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะเรียกอย่างเป็นกันเองว่าคุณต้องและคุณอิงนะคะโอเคสวัสดีค่ะไปนวดมาหรือยังคะเมื่อเช้าอย่างเลยงั้นเรานวดกันตรงนี้เลยเล็งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจบเซสชันนี้ไปนวดก่อนเลยนวดกันเลยแถวนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ไม่ต้องแถวนี้หมอนวดหมอนวดอ่ะค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มคำถามคุณทำเอาผมไปไม่เป็นเลยเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะฮะพี่เขาจะแต่งใช่ครับโอเคค่ะครับก็คุณอิงนี่เดี๋ยวผมอยากให้แนะนำตัวนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับคุณอิงแนะนำตัวสักนิดว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างครับโอเคครับชื่ออิงนะครับชื่อจริงชื่อดารินนะครับก็เอาสั้นๆแล้วกันนะก็ตอนนี้ทำอยู่เป็นสตาร์ทอัพนะครับชื่อ Indie Dish เป็นสตาร์ทอัพส่งอาหารสุขภาพนะครับใครอยากดูแลอาหารสุขภาพกดเลยนะครับแอป Indie Dish แต่ก่อนครับผมหลังจากขายของแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราเป็น Lead UX ที่ Amazon ที่ไม่ได้ขายกาแฟนะครับ Amazon ที่ปตท.สาขาอันนั้นแหละไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ Amazon ที่เป็น e-commerce เว็บไซต์ที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกก็ดูLead ด้าน User Experience อยู่ที่นั่นทำงานแล้วก็ทำงานที่ Seattle หรือเปล่าที่ Seattle ครับนะครับคุณต้องบ้างครับต้องบ้างค่ะครับต้องนะครับก็ทำบริษัทที่เกี่ยวกับ UX โดยตรงคือรับทำพวก UX อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็น Google UX Expert ครับครับโอเคงั้นผมขอถามคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับในมุมของ UX นะครับเขาก็พูดถึงเยอะมากเลยนะครับ UX ก็ย่อมาจาก User Experience นั่นเองนะครับ User Experience เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในปี2017นะครับแล้วก็ปี2018เนี่ยมันจะมีการพัฒนาเทรนด์ของมันจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรบ้างครับเอาให้คุณต้องก่อนก็ได้ครับใช่ก่อนดี คือจริงๆเนี่ย UX มันก็ถามว่าถ้ามุมมองผมนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นหรอกแค่ว่าคนเริ่มให้ความสำคัญมันแบบจริงจังมากขึ้นจากเดิมเราก็จะเอา UX ไปรวมกับ UI ไปรวมกับโน่นกับนี่คราวเนี้ยพอคนเริ่มรู้แล้วว่าการทำอะไรสักอย่างด้วยการที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆมันเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจได้จริงๆคราวนี้เขาก็เลยเรียกว่ามันครบลูปมากขึ้นมากกว่าจากเดิม UX ถูกโยนหน้าที่ไปให้กับดีไซเนอร์หรือให้กับทีมเดียวคราวนี้เรื่องของการทำ user research เรื่องของอะไรพวกนี้มันเริ่มมีความสำคัญอย่างชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้นหลายๆองค์กรที่ผมไปทำงานร่วมทำงานด้วยเนี่ยเริ่มโอเคกับการรีเสิร์ชมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่สนใจด้านดีไซน์รีเสิร์ชอะไรเลยคราวนี้เขาทุ่มเวลาการรีเสิร์ชมากขึ้นมี UX activity มากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจลูกค้ามากจริงๆมากขึ้นเพราะปกติคือดีไซเนอร์ก็เริ่มต้นปุ๊บเปิดโปรแกรมทำเลยแต่นี้ก็คือมีขั้นตอนของการรีเสิร์ชมากขึ้นรีเสิร์ชนี่ไปคุยกับใครบ้างอะคะโดยขั้นตอนปกติแล้วคือโดยขั้นตอนปกติเนี่ยเราคุยถ้าใช้คำว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเกี่ยวข้องกับดิจิตอลโปรดักต์นั้นๆเลยตั้งแต่คนออกตังค์ยาวไปจนถึง end user เลยใครที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยเราคุยหมดไม่ว่าจะคนจ่ายเงินระดับผู้จัดการระดับ engineer execution level ไปจนถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนฝั่งที่สมมติมีแอดมินเราก็คุยกับแอดมินสมมติมี end user เราก็คุยด้วยคือเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลของเขามาให้ได้มากที่สุดเราจะได้นำมันมาวิเคราะห์นำมันมาตีความให้ออกมาเป็นดีไซน์ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับครับในมุมของคุณอิงบ้างครับคำถามไปเลยนะครับเทรนด์ใน2018ใช่ไหมครับ2018ครับคือที่ให้พี่ต้องตอบก่อนเพราะว่าพี่ต้องอาจจะคืออิงกลับมาที่นี่ก็เป็นปีที่2แล้วอาจจะไม่ได้เห็นก่อนหน้านี้แต่เอาเท่าที่อิงเห็นแล้วกันนะครับก็คือว่าปีแรกที่อิงกลับมาคือ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นว่า
คนไทยสนใจคำว่า UX ซึ่งจริงๆก็ประหลาดใจว่าตอนแรกกลับมานึกว่าจะไม่มีใครรู้จักก็เริ่มมีคนสนใจแล้วก็ปี2017อิงว่ามันเริ่มมีความสนใจที่ชัดเจนคือว่ามันออกแพร่กระจายไปจากแค่ดีไซเนอร์คนที่สนใจมาคุยกับอิงจริงๆจะเป็นนักธุรกิจเป็น CEO เป็นแบบภาคธุรกิจมากขึ้นอิงว่าปี2018เทรนด์มันก็จะเป็นในด้านนั้นมากขึ้นแต่คิดว่ามันจะเริ่มจริงจังขึ้นแล้วเขาไม่ได้อยากแค่อินสไปร์เขาอยากรู้ว่าแบบเขาจะลงมือทำยังไงอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่มันก็ควรจะไปในแนวนั้นด้วยครับจริงๆอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่า UX จริงๆมันเหมือนกับเป็นเข้าใจว่าเหมือนคล้ายๆ feeling experience ที่ได้จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแบรนด์เองเนี่ยก็สนใจในเรื่องนี้มากเหมือนกันนะคะว่าจะ deliver experience ที่แบรนด์อยากจะถ่ายทอดออกไปให้ได้เนี่ยถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าแบรนด์จะต้องมาเกี่ยวพันตรงนี้เนี่ยคิดว่าแบรนด์จะต้องคอมมูนิเคตยังไงกับUI UX developer เพื่อที่จะ deliver พวกแบรนด์ experience พวกนี้ออกไปได้ดีค่ะครับคือเวลาอิงมอง UX เนี่ยจะไม่ได้มองว่าเป็นเหมือนกับแผนกหนึ่งหรืออะไรอิงมองเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของ business ใช่ไหมครับซึ่งอย่างแบรนด์เนี่ยมันจริงๆก็ต้องโฟกัสออนตัวเราถูกไหมครับว่าตัวตนของเราเราเก่งอะไรของแบรนด์เองใช่ของแบรนด์เองคราวนี้เนี่ย UX มันก็เป็นส่วนที่โฟกัสออนผู้ใช้งานหรือลูกค้าว่าเขาเป็นไงเหมือนกับ Power Ranger ครับแต่ละคนทำงานด้วยกันแต่ว่าแยกโฟกัสกันคนละอย่างคนละสีคนนี้เก่งเรื่องอะไรก็ว่ากันไปใช่อย่างแบรนด์ก็ต้องโฟกัสเรื่องของฉันใช่ไหมเรื่องสำคัญเรามี strength อะไร weakness อะไรเราจะชนะคู่แข่ง differentiate ยังไงเรื่องของ UX ก็ต้องเป็นส่วนที่เข้าใจลูกค้าแบบเข้าใจจริงๆคือไม่ได้แค่แบบรู้ว่าเขาคือใครปกติ marketing traditionally คือรู้ว่าลูกค้าเราคือใครอายุเท่าไหร่กินอะไรอันนี้คือเข้าไปในเขาเรียกว่า empathy คือว่าเข้าไปถึงแบบสมองความรู้สึกเขาครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำงานค่อนข้างสอดคล้องกันครับว่าโอเคเราเก่งอะไรแล้วเราจะไปซัพพอร์ตเขายังไงอิงว่าอันนี้จะเป็นไดอะล็อกที่จะเกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับ user experience team ซึ่งไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์จะมี researcher มี writer อะไรพวกนี้ด้วยครับหาจุดแข็งเราให้ได้แล้วก็คุยกับ user ให้ถูกว่าเราจะ engage เขาได้ไงเราอาจจะซัพพอร์ตเขาไม่ได้ 100% บางทีเราอาจจะเก่งส่วนนี้เขามีส่วนนี้เราอาจจะไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราจะตอบโจทย์เขาได้ทุกอย่างแต่เราต้องตอบให้ขาดหนึ่งโจทย์ก็คือสรุปถ้าเป็นมุมมองของอิงคือหาจุดแข็งของเราให้เจอแล้วบอกจุดแข็งนะไปกับคอน sumer ให้ได้คิดว่าจะไป address need อะไรของคอน sumer โอเคแล้วมุมมองคุณต้องอ่ะคิดว่าแบรนด์จะ communicate แบบเนี้ยออกไปกับคอน sumer ได้ยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยการที่คือ UX มันเป็นอะไรที่เป็นภาพใหญ่มากๆอะครับมันคือทุกอย่างของแบรนด์มันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเรื่องของ marketing message มันไม่ใช่เป็นเรื่องของทีม communication brand commu หรือว่า marketing commu มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องถ่ายทอดออกมาตั้งแต่ CEO ของแบรนด์เลยก็ว่าได้ว่าเราอยากจะให้แบรนด์เราเนี่ยให้อะไรกับลูกค้าอยากจะให้ลูกค้ารู้สึกยังไงกับเราคือทุกคนก็ต้องบอกอยู่แล้วล่ะครับว่าอยากจะให้รู้สึกดีแต่คราวนี้การที่จะ deliver UX ที่ดีโดย depend on user อย่างเดียวเพียวๆมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับ business มากนักมันก็ต้องอยู่ในจุดที่เรียกว่า compromise กันได้คือ UX มันไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้จริงๆแล้ว UX ที่ดีต้องวัดผลได้แล้วคราวเนี้ยเราจะวัดผลมันยังไงเราจะวัดผลมันจากอะไรมันก็จะมีเมทริกต่างๆมากมายที่เอามาเพื่อวัดผลคือความพึงพอใจที่วัดผลได้มันก็ต้องเกิดจากการที่เราตั้งตัวแปรที่ถูกแล้วเราก็วัดผลให้มันถูกแล้วเราก็ดูว่าแล้วเราจะอะแดปต์ยังไงเราจะปรับยังไงให้กับยูเซอร์เราจะปรับยังไงให้เบนฟิตกับบิสเนสซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องทำงานร่วมกันหลายปาร์ตี้มากมันไม่ได้แค่เฉพาะทีมดีไซน์ไม่ได้เฉพาะทีมมาร์เก็ตติ้งมันเรียกว่าคุยกันแทบจะทั้งองค์กรเลยด้วยซ้ำเรียกว่าคือถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของ UX ขึ้นมาเนี่ยทำให้ experience ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าโยนงานไปให้ดีไซเนอร์แล้วบอกเอ้ยไปออกแบบนู่นนี่มันมามันเป็นยุคเก่าแล้วถูกไหมครับมันต้องแบบว่า เปลี่ยนแปลงกันทุกระดับชั้นเลยใช่ครับอย่างที่บอกแล้วอย่างนี้ดีไซเนอร์ทำไงฮะในฐานะที่ถ้าเกิดเราเป็นดีไซเนอร์
อย่างคุณต้องเองก็น่าจะเคยออกแบบนะ UI UX อย่างเงี้ยคือเราต้องมีการพัฒนาตัวเราเองยังไงบ้างถ้าในมุมของดีไซน์คือจากที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเรื่องสกิลเรื่องอะไรที่เป็นอะไรที่จับต้องได้เนี่ยพวกฮาร์ดสกิลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เลือกฝึกแล้วแต่ชอบกันละกันใครอาจจะคนนี้อาจจะชอบงานสไตล์นี้คนนี้อาจจะชอบอยากเรียนรู้ฟอนต์เอ็นเพิ่มก็ไปเรียนอยากจะทำอะไรที่เป็นการพัฒนาสกิลแขนงอื่นๆของเราเนี่ยอันเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าพอ UX มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันสำคัญที่สุดและทุกคนจำเป็นที่จะต้องเป็นเนี่ยมันคือเรื่องของ communication skill แล้วจะคุยกันยังไงคือโดยปกติไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่า developer ครับก็จะมีจุดอ่อนเรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับคราวเนี้ยแต่งาน UX มันดันกลายเป็นงานที่ต้องคุยตั้งแต่ CEO ยัน user เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเอาคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปคุยกับทุกคนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหายนะของความสับสนวุ่นวายไปหมดดังนั้นพอมันต้องคุยหลายปาร์ตี้พอมันต้องเจอกับคนหลายๆประเภทมันต้องสื่อสารให้เป็นมันต้องทุกอย่างมันต้องเคลียร์แบบเคลียร์มากๆเดฟคุยกับดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ไปคุยกับบิสเนสทุกอย่างมันต้องเคลียร์แล้วมันต้องทำให้เห็นภาพตรงกันไม่งั้นมันจะแบบฤาษีแปลงสารนะฮะคนแรกยันคนที่10จากหมามันก็บอกว่ากลายเป็นแมวอ่ะเห็นเพี้ยนกันไปมันก็ต้องทำยังไงให้เราสามารถคอมมูนิเคทได้ดีขึ้นเราสามารถคอลลาโบเรทกับคนอื่นๆได้ดีขึ้นเพราะ UX ไม่ใช่งานของคนคนเดียวอีกแล้วครับแล้วคุณอิงคิดว่าดีไซเนอร์นี่ต้องปรับตัวยังไงบ้างฮะเห็นด้วยกับพี่ต้องนะครับในเรื่องว่าคอมมูนิเคชันจริงๆอิงว่าอย่างที่ Amazon เนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกับชิฟAmazon ได้จริงๆจริงๆช่วงแรกเนี่ยคนชอบถามว่าเอ๊ะแล้ว Amazon เริ่มแบบ UX ดีขึ้นได้ไงตอนที่เข้าไปนี่ UX แบบแย่มากจริงๆนะแบบเจฟฟ์เบโซเขาเชื่อว่าแบบของที่ไม่สวยเนี่ยดีเขามีความเชื่อแบบหรอทำไมถึงคิดว่าของไม่สวยคือดีเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวจริงๆเขาบอกว่า people like clicking on ugly things เขาเคยได้ยินจากเขาแบบงงมากโอ้โหแล้วเราเข้าไปใช่แบบจะมีอนาคตไหมเนี่ยในบริษัทนี้แต่ว่าในสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นส่วนเนี้ยแหละอิงว่าจริงๆดีไซเนอร์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของคิดโซลูชันแต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องแพร่เชื้อครับเราต้องใช้คำว่า evangelize ที่มันมากกว่าแค่แบบสื่อสารนะมันคือมันต้องแบบมาให้อินอ่ะอินแล้วแบบพี่เก่งต้องอินด้วยอ่ะอินกับปัญหาของลูกค้าแล้วก็ต้องเหมือนกับให้เขาเห็นว่ามันมีคุณค่าจริงๆยังไงจริงตอนที่อิงไปทำงานกับ executive ช่วงแรกเนี่ยปัญหาที่ even คนที่ดังๆใน Silicon Valley ที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องดีไซน์เท่าไหร่เนี่ยคือเขารู้สึกว่าอ้อมันก็เป็นศาสตร์ให้ user บอกใช่ไหมอะไรเงี้ยSteve Jobsจึงบอกเลยว่าไม่ต้องฟัง user จริงๆคือมันไม่ใช่จริงๆเรามีคำว่าเราไม่ได้ customer led customer led คือว่าถูกชักนำโดย customer ไม่ได้บอกให้ customer บอกอะไรเรา customer inspiredเราได้แรงบันดาลใจจากคัสเตอร์ก็หมายความว่าเรายิ่งเรา observe เราเข้าใจเขามากขึ้นธุรกิจเราก็จะทำได้ดีขึ้นมันทำกับข้าวอะครับเหมือนกับเรามีของในpantry เต็มมาหมดเลยเราก็จะสามารถดีไซน์ทำอะไรมันได้ดีขึ้นเงี้ยครับซึ่งดีไซเนอร์มีหน้าที่ที่จะแบบ evangelize ปัญหาหรือว่าเพราะว่าเราใกล้ชิดกับลูกค้าใช่ไหมครับเราทำ research อะไรเงี้ยมีคิดว่าน่าจะเป็นสกิลต่อไปที่สำคัญมากที่จะ shiftระหว่างแบบ mediocre design UX designer กับคนที่เก่งๆนะคะครับจริงๆสองท่านนี้ก็พูดสอดคล้องกันใช่ใช่ก็คือสกิลของ communication แล้วก็ปรับ mindset ให้เราอินกับสิ่งที่เรากำลังจะทำให้ได้นั่นเองแพร่เชื้อแพร่เชื้อเข้าไปอินด้วยโอเคขอให้อินนะคะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของ designer เองที่จะต้องพัฒนาใช่ไหมคะและนี้ฝั่งแบรนด์บ้างล่ะค่ะฝั่งแบรนด์ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะพูดคุยไอเดียที่เป็นครีเอทีฟหรือเรื่องดีไซน์ไปจนถึงปลายทางได้เนี่ยจริงๆแบรนด์เองจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในการที่จะพูดคุยแบบนี้ค่ะเยอะเหมือนกันนะเตรียมเยอะใช่ไหมคะคือพอมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับยูเซอร์เราอยากจะทำให้ยูเซอร์เขารู้สึกดีมันก็ต้องคุยกับหลายๆภาคส่วนมากขึ้นมันไม่ใช่การโยนงานเหมือนเดิมละมันเป็นการที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าระดับ C level ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบที่ไม่ใช่การดิกเทต
ที่ไม่ใช่การชี้ว่าแบรนด์เราจะต้องเป็นแบบนี้หรือจะต้องลดอีโก้ในส่วนที่ฉันรู้ดีที่สุดว่าแบรนด์ฉันคืออะไรเพราะบางทีเขาอาจจะมองคนละภาพกับยูสเซอร์ก็ได้คราวนี้แบรนด์ที่จะต้องปรับตัวก็คือเรียกว่าลดการพูดถึงตัวเองให้น้อยลงแล้วฟังให้เยอะขึ้นรับฟังฟีดแบครับฟังฟีดแบคที่ไม่ได้ถูกมานิพูเลตหรือว่าไม่ได้ถูกทำให้เราได้ยินแค่สิ่งที่เราอยากได้ยินนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันพวกคริติกหรือว่าอะไรพวกนี้มันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากกว่าเดิมอีกจริงนะคะพวกคนชมนี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกตัวดีค่ะครับอ่ะคุณอิงบ้างว่าแบรนด์ต้องเตรียมตัวยังไงใช่ครับผมอันนี้เสริมจากพี่ตองละกันอิงว่าแบรนด์อาจจะต้องเข้าใจบริบทของคนผู้ฟังมากขึ้นอันนี้จะอิงเพิร์นพาร์ทเนอร์อิงก็คือทำ traditional brand management ใช่ไหมครับคือปกติ traditional branding ก็คือว่าเรามี message เรามี strategy แล้วเราก็ปล่อยช่องทางไหนมันก็จะเป็น step ไปเราทำ content แล้วปล่อยของเงี้ยครับแต่คราวนี้เราอาจจะต้องเห็น context มากขึ้นเห็นบริบทมากขึ้นว่าสิ่งที่เราไปปล่อยเนี่ยมันฟิตกับช่วงไหนของชีวิตของลูกค้าเช่นว่าไม่ใช่ว่าแบบโอเคฉันอยากจะบอกว่าสมมติเป็นน้ำดื่มของฉันกินแล้วผิวสวยอย่างเงี้ยโอเคงั้นเราไปยิงที่ไหนดียิงที่ BTS ยิงที่ป่ายนู้นนี่นั่นเราต้องเริ่มเห็นเป็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่เรายิงออกไปหรือสื่อสารออกไปหรือ experience ที่เราทำออกไปเนี่ยมันฟิตกับไลฟ์สไตล์คนยังไงแล้วฟิตเราควรจะไปฟิตที่จุดไหนเพราะว่าเพื่อให้message ของเรามัน effective ที่สุดแล้วมัน relevant ที่สุดอิงว่า relevancy หรือว่าความเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นปัจจัยอิงว่าน่าจะอันดับหนึ่งเลยของแบรนด์ building ณวันนี้เพราะว่าตอนนี้มัน noisy มากใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้ทางเซตบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นแอปเทรดหุ้นอันเดียวตอนนี้มีหลายอันแล้วจะทำยังไงให้คนฟังเราต้อง relevant มากที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยครับฉันก็ต้องเริ่มดูบริบทในการปล่อยของด้วยว่ามันเกี่ยวข้องมันเหมาะสมไหมไม่ใช่ว่าแบบห้าเวลาหลังอาหารไม่เสร็จเดียวกันเน้นความถี่เน้นความถี่ใช่ไหมไม่โอเคไอบอลอะไรเงี้ยใช่รู้ตัวอีกทีก็โดนสะกดจิตไปแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะครับผมแล้วตอนนี้คิดว่าการออกแบบหรือว่าการทำดีไซน์แบบไหนที่เราคิดว่ามันเอาไปแล้วที่ไม่ควรทำดีกว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสิ่งที่เราควรทำเราต้องปรับตัวเราต้องดูในเรื่องของแบรนด์ว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับมีอะไรที่ไม่ควรทำบ้างที่มันเอาไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำอะครับหลักๆเลยคือการทำอะไรที่เราไม่ถนัดมากกว่าคือทุกๆแบรนด์ทุกๆโปรดักต์เนี่ยเขามี core value หรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วแล้วก็คือการทำอะไรที่เราถนัดเนี่ยสมมติว่าเราใช้เวลาจำนวนหนึ่งกับการทำอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดหรือว่ามันไม่ใช่ทางของเรามันอาจจะใช้เวลาผลลัพธ์เท่ากันแต่มันอาจจะใช้เวลามากขึ้นคราวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ในยุคก่อนหน้านี้ที่แบบทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะต้องรวมศูนย์ไม่ว่าจะต้องมีเว็บพอร์ทัลมันจะต้องมีอะไรที่เป็นการรวมศูนย์เพื่อกระจายออกแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันดิสทริบิวได้การที่เราไปทำอะไรที่เราไม่ถนัดหรือว่าทำอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ของเราเอ็กซ์เพคครับมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยเวิร์กหรือเสียเวลาไปโดยใช่เหตุเสียเวลาการเมนเทนแนนซ์ไปโดยใช่เหตุแล้วก็การทำดีไซน์แบบรับคำสั่งจากเจ้านายอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่น่ารอดคือเราก็รับคำสั่งจากทุกๆคนไม่ใช่แค่จากเจ้านายแต่ว่าหน้าที่ของดีไซเนอร์หน้าที่ของแบรนด์หน้าที่ของคนที่เป็น execution level เขาก็ต้องเอามันมาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าก็อวยอยากได้สีน้ำเงินอ่ะโอเคงั้นสีน้ำเงินถามยูสเซอร์หรือยังถามข้อจำกัดหรือยังดูคอนเท็กซ์ต่างๆรอบๆหรือยังว่าสีน้ำเงินคือสิ่งที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าถ้ามันมีเหตุผลพอคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือคนที่เป็นระดับเมเนเจอร์เขาก็เข้าใจแหละในทางกับการมันเบนิฟิตกับยูสเซอร์ด้วยคือสิ่งที่เอาละสิ่งที่เอาในก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าอิงอันนี้อาจจะให้เป็นแบบว่า mindset ละกันนะอิงว่า mindset ที่เอาแล้วอันซึ่งอาจจะ controversial นิดหนึ่งคือ
mindset ว่าอยากหาคำตอบที่ดีที่สุดเช่นเนี่ยอิงโซนคนมาหาอิงจะบอกคุณอิงเรามีแอปนู่นนี่นั่นเราจะทำยังไงให้ใช้ง่ายที่สุดให้มันคอนเวิร์ตที่สุดเราควรจะเปลี่ยน mindset เป็นเราหาคำถามที่เราควรจะถามมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สมมติว่าอิงอยากทำแอปสักอันหนึ่งเว็บไซต์สักอันหนึ่งเนี่ยมันมีแบบเครื่องมือมากมายสามารถทำเว็บไซต์ได้ภายใน5นาทีแบบระดับโลกเลยที่เมื่อก่อนเราทำกันอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องการหาคำตอบไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญยังสำคัญอยู่แต่ว่าที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเราควรจะทำอะไรดีเราควรจะตั้งคำถามอะไรดีเกี่ยวกับแบรนด์เราหรือแบบเราจะแบบสเปนเงินเวลารีซอร์สเนี่ยไปกับลงไปกับอะไรดีทั้งด้านดีไซน์ด้านแบรนด์นะครับเหมือนกับว่าอะไรที่เราเหมือนกับหาว่าอะไรที่เรายังไม่รู้มากกว่าว่าอะไรที่เรารู้แล้วแล้วเราควรจะตอบอะครับถ้าเกิดเป็นด้านดีไซน์ก็คือแบบทำไงให้ของใช้ง่ายที่สุดอันนี้สำคัญอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคิดว่า mindset แบบนั้นน่าจะเอาไปแล้วในควรจะเอาไปแล้วในปีนี้ควรจะเป็นว่าเราจะหาคำเราควรจะตั้งคำถามอะไรที่มันแบบมีคุณค่ากับบริษัทเรามากที่สุดเพราะว่ามันนั่นมันจะทริกเกอร์ไปถึงคำตอบที่มันควรจะตอบครับก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเอาแล้วก็คือเรื่องของการพยายามแสวงหาความแปลกใหม่อะครับคือความแปลกใหม่มันไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนมันอาจจะแปลกใหม่ได้อยู่5วันแล้วมันก็ไม่ใหม่อีกแล้วดังนั้นหลายครั้งที่เราพยายามที่จะรีอินเวนต์เดอะวีลแล้วเราพยายามที่จะใส่อินเตอร์แอคชั่นแปลกๆใหม่ๆมากมายใส่อะไรที่ยูสเซอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะแบรนด์เราจะได้สแตนด์เอาท์เพื่อจะได้ว้าวมันว้าวได้อยู่3วันเท่านั้นแหละพอเขารู้สึกว่ามันไม่ใหม่อีกต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ว้าวละทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เราควรโฟกัสมันคืออินโนเวชันในการแก้ปัญหามันอาจจะใช้ UI แบบเดิมมันอาจจะใช้วิธีการนำเสนอแบบเดิมแต่ถ้าโซลูชันของมันอ่ะมันอินโนเวทีฟจริงๆอันนั้นอ่ะยั่งยืนกว่าครับผมก็ว่าเหมือนอย่างดีไซน์ของ Facebook นี่ก็หน้าตาเดิมๆไม่ได้แบบมีอะไรเทคนิคอะไรใหม่เนาะก็คือยิ่งมีอะไรแปลกใหม่เยอะๆมันคือการเพิ่มการเรียนรู้ของผู้ใช้งานเนาะก็ทำให้เขารู้สึกว่าใช้ยากขึ้นไหมมันจะทำให้เขารู้สึกใช้ยากขึ้นบ้างช่วงแรกๆเนาะหรือบางคนเขารีเจคเลยถ้าเกิดมันแบบมันใหม่เกินไปอย่างสมมติว่าเราบอกว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับการกดปุ่มแบ็คiPhone มีปุ่มแบ็คอยู่มุมซ้ายบน Android มีปุ่มแบ็คอยู่มุมไอ้ตรงฟิตเป็นปุ่มข้างล่างถ้าอยู่ๆบอกว่าเราอยากแปลกใหม่เราให้เขย่าเครื่องเป็นการแบ็คไหมแปลกดีแปลกดีว้าวดีไม่มีใครเหมือนแต่ถามว่าไอ้ความไม่มีใครเหมือนเนี่ยมันอาจจะว้าวแค่วันแรกไงพอถึงเวลาใช้งานจริงๆปรากฏว่าเขย่าทั้งวันนั่งกลายเป็นว่าแล้วมันก็ไม่ชินมันก็ไม่ชินใช่นะใช้แอปนึงนั่งกดเหมือนเดิมอยู่ๆเปลี่ยนมาใช้แอปนี้เราต้องเขย่างั้นเหรออมันก็เป็นการแบบแอปอื่นอีก10แอปมันใช้อย่างเงี้ยทำไมอยู่ๆอันนี้ต้องมานั่งทำอะไรที่มันพิลึกกึกกือต้องมานั่งทำพิเรนลองจินตนาการว่าถ้า20แอปเนี่ยมันคิดค้นกันขึ้นมาคนละแบบเนี่ยผมว่าก็หายนะของการทำไกด์ไลน์เหมือนกันใช่ฮะครับโอเคโอ้ช่วงแรกเรานี่เจ้าว่าเซอร์ไพรส์นะคนที่นั่งในห้องเนี้ยคิดว่าน่าจะได้ฟังเรื่องเทรนด์ของสีของเส้นของอะไรไม่ใช่เลยเนาะ เป็นเรื่องของการคอมมิวนิเคชันนะคะการคอมมิวนิเคชันแล้วก็มายด์เซ็ตทุกอย่างที่ดีไซเนอร์ควรมีแบรนด์ควรมีที่จะสามารถดีลิเวอร์ทุกอย่างกลับไปถึงคอน sumer ได้ครับเซสชันแรกก็แน่นเลยเนาะใช่ครับก็วันนี้ในเรื่องของเซสชันแรกนะครับ Creative and Design นะครับก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคุณต้องเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในเซสชันย่อยอีกด้วยนะครับในเรื่องของ UI is gone คือ UI เนี่ยที่เราเห็นเป็นปุ่มๆเนี่ยมันกำลังจะหายไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรามี voice recognition ใช้เสียงพูดแล้วต่อไป face detection ดีไซเนอร์อย่างคุณต้องก็ไม่ต้องทำงานแล้วดีเลยฮะตกงานแล้วนะคะโอเคนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านขอเสียงปรบมือให้คุณอิงและคุณต้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคอันนี้ในช่วงแรกผ่านไปนะคะขอเชิญเลยค่ะ